วันนี้เรามีเมนูขนมปังครีมส้มหวานฉ่ำหอมกลิ่นส้มมาฝากค่ะวิธีทำขนมปังเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำขนมปังนมผงเกลือป่นยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอนวดผสมพอเข้ากันแล้วเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมขึ้นรูปเป็นทรงโดนัทวางเรียงใส่ถาดอบพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้ค่ะวิธีทำคัสตาร์ดส้มใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นไข่แดงนมข้นจืดน้ำและส้มฟรุตเบกพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสช่วยทำให้มีกลิ่นหอมอ่อนๆของส้มและรสชาติหวานอมเปรี้ยวที่ลงตัวลงในภาชนะสำหรับตุ๋นนำขึ้นตั้งไฟและคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นจากนั้นปิดไฟแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตักคัสตาร์ดส้มลงตรงกลางชิ้นขนมปังที่เตรียมไว้วางส้มซันคิสหั่นแว่นตรงกลางนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์ประมาณ 12-15 นาทีจัดขนมปังครีมส้มลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบกกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้